One World One Minute นาทีนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐในเมืองเบสวิลล์รัฐแมรี่แลนด์สร้างความเสียหายให้กับโรงเรือนไม้และยานพาหนะบางส่วนแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงเกษตรสั่งปิดสำนักงานใน5รัฐรวมถึงสำนักงานแห่งนี้เนื่องจากเป็นห่วงความปลอดภัยของบุคลากรหลังได้รับอีเมลข่มขู่แต่ยังไม่อาจยืนยันได้ว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับคำขู่หรือไม่เกิดเหตุคนงานชายชาวญี่ปุ่นวัย45ปีคนหนึ่งถูกดูดเข้าไปในเครื่องบดขยะของโรงงานรีไซเคิลขยะที่ใช้ในงานก่อสร้างในจังหวัดนาระทางภาคตะวันตกของประเทศสันนิษฐานว่าเขาอาจถูกสายพานเครื่องจักรดูดเข้าไปและร่างถูกบดขยี้จนแหลกและนับเป็นอุบัติเหตุครั้งที่3ในเวลาไม่ถึงเดือนที่เกิดขึ้นที่บริษัทแห่งนี้ค่ะรถประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียประสบอุบัติเหตุชนกับรถยนต์เมอร์เซเดสส่วนบุคคลบนถนนคูตูซอฟสกี้อย่างรุนแรงส่งผลให้พนักงานขับรถของประธานาธิบดีเสียชีวิตแต่โชคดีที่ประธานาธิบดีไม่ได้อยู่ในรถซึ่งเหตุการณ์กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนของตำรวจค่ะ